น่าใจหายพระเอกตัวท็อปบกมือลาช่อง3เผยสาเหตุไม่ต่อสัญญาหลายคนใจหายไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าล่าสุดพระเอกตัวท็อปของช่อง3ได้บกมือลาขอเป็นอิสระอีกรายแล้วซึ่งคนนี้ต้องบอกเลยว่าโตมากับช่อง3จริงๆมีผลงานออกมาแบบรัวๆถ้าพูดถึงพระเอกตัวท็อปของช่อง3ก็จะต้องมีรายชื่อของเขาคนนี้อยู่ด้วยตลอดซึ่งสาเหตุที่พระเอกหนุ่มเลือกที่จะไปไม่ต่อสัญญานั้นก็เข้าใจได้เลยค่ะซึ่งพระเอกคนที่พูดถึงก็คือบอยปกรณ์นั่นเองโดยล่าสุด8ธันวาคม66บอยมาร่วมงานบวงสรวงชูชัยบุรีศรีศิวะมหาเทพอัญมณีเลยมีโอกาสให้สัมภาษณ์สื่อถึงเรื่องนี้หมดสัญญาแล้วครับถามว่าจะต่อไหมก็ไม่ได้คุยกันแล้วครับไม่ได้ต่อสัญญาก็เป็นฟรีแลนซ์ไปครับตกลงกันเรียบร้อยครับสำหรับผมและช่อง3เป็นทุกอย่างของผมเหมือนกันเป็นอีกครอบครัวหนึ่งมีทุกวันนี้ได้หลักๆก็เพราะช่อง3ดูแลผมให้โอกาสผมแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของอายุด้วยเรามีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ต้องทำมากขึ้นต้องรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็อยากไปลองอะไรใหม่ๆบ้างรวมๆก็ประมาณนี้เองครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยก็เพิ่งหมดไปอาทิตย์หนึ่งหมดสิ้นเดือนที่แล้วครับความจริงก็มีคุยกับที่บ้านด้วยคุยกับผู้ใหญ่ที่ช่องด้วยก็เป็นออกมาประมาณนี้แต่ว่าคือเราก็เป็นฟรีแลนซ์ทางช่อง3เขายังให้โอกาสผมหรืออยากจะเรียกผมไปทำงานอะไรก็ยินดีเสมอผมอยู่ช่อง3มา15ปีครับเล่นหนังเรื่องหนึ่งแล้วก็เข้าช่อง3เลยอย่างไรก็ขอให้บอยมีชีวิตที่แฮปปี้กับเส้นทางที่เลือกนะคะแต่รับรองเขาว่าแฟนๆจะยังคงเห็นผลงานของบอยออกมาอย่างแน่นอน